ค่ะพี่น้อมเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งเขตหนึ่งพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวของเราจาก NBT สุราษฎร์ธานีนะคะคุณปนัสวิสารกิจพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคุณถนอมครับที่ที่ผมยืนอยู่ณจุดนี้นะครับคือวัดพระประสบนะครับซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่1ของตำบลทุ่งของอบต.ทุ่งนะครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นการย้ายหน่วยเลือกตั้งนะครับจากพื้นที่เดิมนะครับซึ่งมีน้ำท่วมบริเวณทางเข้านะครับทำให้ต้องย้ายหน่วยเลือกตั้งมาบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ทำเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอเมืองอำเภอพุงพินและอำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากฝนที่ตกสะสมประกอบกับน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนและน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับทำให้อำเภอชัยยาครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอท่าชนะเพื่อให้ประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบต.นั้นมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นนะครับโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้นะครับมีแสงแดดให้เห็นนะครับประชาชนก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคักเลยครับตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนะครับมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับตรวจวัดอุณหภูมิครับมีการรักษาระยะห่างในพื้นที่นะครับที่ไม่ให้เกิดความแออัดขึ้นได้สำหรับตำบลทุ่งนะครับอำเภอชัยยาแบ่งเป็น8เขตเลือกตั้งด้วยกันนะครับมีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกอบต.ทั้งสิ้น17คนด้วยกันครับมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกอบต.ทั้งสิ้น2คนครับประกอบไปด้วยหมายเลข1นายสุภักษ์นาคทองคงและหมายเลข2นายสมัยแดงลาดครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,000 คนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอีกที่หนึ่งครับและขณะนี้นะครับนายวิทวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เดินทางมาตรวจยังพื้นที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าในประเด็นความเรียบร้อยในพื้นที่การเลือกตั้งแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าที่มาดูพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับสถานการณ์ของการเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเมื่อ8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับตื่นตัวในการที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานะครับผมผ่านไปหลายจุดแล้วนะครับที่มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับจะสังเกตได้ว่ามาเข้าคิวรอที่จะเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนนะครับสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยได้รับอุทกภัยนะครับแล้วก็มีย้าย4หน่วยเลือกตั้งใน4อำเภอนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ฝนโปรยปรายนิดนึงขณะนี้ตั้งแต่เปิดหีบมาฟ้าสว่างนะครับแดดก็ดีนะครับคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกในช่วงบ่ายนะครับจะมีพี่น้องในสุราษฎร์ธานีทั้ง19อำเภอนะครับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ย 70% ขึ้นไปนะครับ 70% ขึ้นไปน้ำล่าสุดในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่บ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสัก4อำเภอนะครับซึ่งเป็นที่ราบลุ่มต่ำนะครับแต่ก็ไปเช็คหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในหน่วยเลือกตั้งนะฮะสามารถที่จะออกมาเลือกตั้งได้นะครับผมมีฝนตกแล้วก็สัญญาณในการรายงาน 4G ของเราอาจจะขัดข้องในบางช่วงในบางจังหวะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สุราษฎร์ธานีท่านผู้ว่าก็บอกว่าไปหลายจุดนะพี่น้องไปดูบรรยากาศในหลายๆพื้นที่ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปนัสวิสารกิจนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ